เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครูเรลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่16ธันวาคม2565ครับเวมไพร์เซอร์ไวเวอร์เนี่ยน่าจะจัดว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปีนี้อีกหนึ่งเกมสำหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันทั้งราคาถูกเล่นเพลินแถมติดหนึบกว่าเกมเกรด A หลายๆเกมซะอีกตอนนี้ครับ DLC ตัวใหม่ของเกมได้วางจำหน่ายแล้วในชื่อ Legacy of the Moonspell ราคาขายนี่เหมือนจะแค่ประมาณ40บาทเองมั้งบนสตรีมนะครับ DLC ตัวนี้จะมีตัวละครใหม่8ตัวอาวุธใหม่13ชิ้นและด่านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง25เท่าครับใครชื่นชอบเกมนี้ก็ได้เวลากลับไปเล่นกันแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อไม่ได้เป็นเจ้าของแต่คุณ subscribe Xbox Game Pass ด้วยแล้วก็ เกมนี้มีให้โหลดเล่นได้บน Xbox Game Pass ครับหลังจากที่ Square ขายทีม c r y s t a n Dynamics ให้กับกลุ่ม a m b s a d e r ไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีหลายคนออกมาสงสัยครับว่าอนาคตของเกมจากทีมนี้จะเป็นอย่างไรนะเพราะพวกเขาเป็นผู้พัฒนาเกมอย่าง Tomb Raider ที่เกมเมอร์ทั่วโลกต่างชื่นชอบแล้วก็หลงรักตัวละครระดับไอคอนของวงการเกมอย่าง Lara Croft ในวันนี้มีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมแล้วครับนั่นก็คือ Amazon ครับ ได้ประกาศจับมือกับ r y y t t l l y y n m m i s ในการที่จะมารับหน้าที่เป็น Publisher ให้กับ Tomb Raider ภาคใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาครับโดยรายละเอียดของเกมก็ยังจะคงเป็นเกม Single Player เน้นเนื้อเรื่องสารต่อการประจนภัยจากภาคก่อนของตัวเกมและยังคงรักษาองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผู้เล่นชื่นชอบเอาไว้อย่างการสำรวจโลกกว้างค้นหาเส้นทางลับทางซ่อนทางใหม่ๆหรือการแก้ปริศนาอันซับซ้อน และศัตรูอันหลากหลายที่เราจะต้องฝ่าฟันรับมือก็น่าจะเป็นข่าวดีของซีรีส์ครับเพราะว่าภาคล่าสุดอย่าง Shadow of the Tomb Raider ดูเหมือนจะถูกเกมเมอร์มองข้ามกันไปเยอะพอสมควรเลยหวังว่าการมีแบ็กดีอย่าง Amazon คอยหนุนหลังเนี่ยจะทำให้เกมกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งครับภาคหลังนี้เราจะเห็นข่าวว่าเกมถูกนำไปอัดเดเป็นสื่อบันเทิงประเภทอื่นๆอย่างภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์กันเยอะแล้วก็ต่อเนื่องนะครับและในคราวนี้ก็เป็นคิวของ Death Stranding กันบ้างครับ โดยคนที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือคุณฮิเดโอโคจิมะเองเลยนะเขาเปิดเผยว่ากำลังจะมีการสร้างภาพยนตร์ Dead Stranding โดยสตูดิโอที่ออกทุนก็คือ Hammerstone Studio ซึ่งผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับดูผลงานเก่าๆก,ก็มีไม่ได้เยอะมากเช่น Barbarian นะ Sympathy of the Devil หรือว่า k u n g f u r y นะก็เป็นหนังที่ไม่ค่อยคุ้นชื่ออีกเช่นกันครับโดยผู้บริหารของสตูดิโอครับคุณ Alex l e b o v i c ให้สัมภาษณ์ว่าหนังเดสทรานดิงเนี่ยจะไม่เหมือนหนังเกมฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นๆแต่มันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมีความลึกซึ้งแล้วก็สมจริงมากกว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างคำนิยามหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวิดีโอเกมเสียใหม่ครับว่ามันสามารถทำอะไรได้มากมายหลายแนวหากไม่ถูกจำกัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศิลปะ อีกทั้งหนังเรื่องนี้เนี่ยจะยังซื่อตรงต่อตัวเกมของคุณฮิเดโอโคจิมะอย่างแน่นอนด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพูดดักทางไว้ก่อนว่าเฮ้ยนี่หนังอินดี้นะทุนไม่ได้เยอะนะแต่ว่าความติดมาเต็มอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่หน้าหนังจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงได้แต่รอดูกันต่อไปครับ สตีมเด็กครับถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ของวาวที่ประสบความสําเร็จที่สุดในรอบหลายปีหรือจะบอกว่าตั้งแต่เคยมีผลิตภัณฑ์ของพวกเขาออกมาเลยก็ได้นะแล้วมันทําให้วาวเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเจ้า SteamOS ให้สามารถใช้กับเครื่องแบรนด์อื่นๆได้เช่นพวก i อ n ัน O หรือว่า o n น x นะครับส่วนอีกเรื่องที่คนคาดหวังกันมากเลยเนี่ยก็คือเมื่อ Steam Deck ประสบความสำเร็จขนาดนี้ทั้งวาวเองเนี่ยคิด อ่านวางแผนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าเครื่อง Steam Deck 2หรือว่าตัวเครื่องรุ่นใหม่อย่างไรบ้างครับจะมีการอัพสเปคของตัวเครื่องไหมหรือว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะในเรื่องนี้เนี่ยวาวครับโดยคุณลอเรนส์หยางแล้วก็เปียร์ลูปกริเฟ่สองผู้ออกแบบ s t e e m k เนี่ยให้สัมภาษณ์กับ The Verge ครับแล้วก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องรุ่นต่อไปว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้นโยบายการทาตลาดที่คล้ายคลึงกับ Nintendo Switch o l e d นั่นก็คือพละกกำลังความแรงของเครื่องจะเทียบเท่ากับเครื่องที่วางจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่จะเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของจอแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยอึดขึ้นกว่าเดิมมากกว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องรุ่นใหม่ที่แรงกว่าเดิมครับส่วนใครที่คาดหวังเรื่องพละกําลังของตัวเครื่องรุ่นใหม่ว่าจะต้องสูงขึ้นนั้นนักออกแบบทั้งสองเขาให้ความเห็นว่า,ว,าว้าวจะออกเครื่องรุ่นใหม่ที่มีกําลังแรงขึ้น ก็ต่อเมื่อมันมีเกมขนาดใหญ่ที่น่าสนใจซึ่งจะต้องทำให้เล่นบนเครื่องเด็กได้เท่านั้นนะซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับคือถ้าไม่ได้มีเกมใหญ่ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนกระเพื่อมวงการจริงๆเนี่ยเราก็คงจะต้องทนอยู่กับเครื่องที่มีความแรงระดับนี้ไปก่อนครับนอกเสียจากว่าจะมีเกมใหญ่ๆระดับแบบ Elden Ring ออกมาให้มันเป็นที่ฮือฮานะครับซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ย วาวเขาก็ต้องพยายามที่จะทําให้เกมนั้นเล่นบนฮาร์ดแวร์ของพวกเขาได้ไม่ว่าจะผ่านการออปติมิซ์ให้ดีที่สุดนะหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ค่อยออกเครื่องรุ่นใหม่มานั่นเองครับเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาครับ PlayStation ได้มีการโพสต์บนเว็บไซต์ PlayStation Blog เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากจะไฮไลท์ในปี2023่าว่าแฟนๆ PlayStation เนี่ยจะมีอะไรรอคอยพวกเขา แล้วก็น่าสนใจอยู่บ้างซึ่งก็มีการพูดถึงฮาร์ดแวร์อย่าง DualSense Edge นะครับจอยโปรตัวใหม่ของ PlayStation 5หรือว่าแล้วก็มีการพูดถึงเกมที่ใกล้จะวางจำหน่ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Forspoken นะครับ r e s i d e n t Evil ลซรีเมหรือว่า Final Fantasy 16พวกที่มีดีลพิเศษกับ PlayStation ต่างๆนะครแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือพวกเขามีการยืนยัน เรื่องวันวางจำหน่ายของ Marvel's p i d e r m a n 2ว่าจะมีการขายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2023ครับหรือว่าถ้าจะตีเป็นเดือนเนี่ยก็คือช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีหน้านั่นเองใครที่ติดตามรอเล่นเกมภาคใหม่ของหนึ่งในเกมซ u เปอร์ฮีโร่ที่น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดของวงการนะก็กาปฏิทินรอกันได้เลยอย่างไรก็ตามครับการกำหนดเวลาคร่าวๆแบบนี้มันก็ยังค่อนข้างที่จะถือว่าไกลมากนะแล้วก็อาจจะมี การเลื่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันมีเหตุจําเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นรอใกล้ถึงวันแล้วเราค่อยมาให้กันอีกทีน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับ n a u g ี t y Dog ครับน่าจะเป็นหนึ่งในสตูดิโอเกมที่มีแฟนคลับค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าผลงานเกมของพวกเขานั้นจัดว่าขึ้นหิ่งกันไปหลายต่อหลายเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Uncharted หรือว่า The Last of Us นะครับในวันนี้มีข่าวหลุดข่าวลือมาจากวงในของวงการหนังนะเป็นทวิตเตอร์แอคเคาท์ที่มีชื่อว่า วิเวอร์แอนนอนซึ่งคนคนนี้เนี่ยเคยลีกข้อมูลว่าแอชลี่จอห์นสันนะผู้ให้เสียงเอลลี่ในเกม The Last of Us จะมาสะแสดงในซีรีส์ของ HBO ด้วยครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรเลยในวันนี้เนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูลว่าค่ายหมาโซนนอตตี้ด็อกกำลังทุ่มสรรพกำลังในการสร้าง The Last of Us Part 3กันอยู่ครับ โดย New ดราก Man หัวเรือใหญ่ของสูดิโอเนี่เป็นคนคุมงานเองอีกเช่นเคยแต่ว่าตัวเกมจะเสร็จหลังจากการวางจำหน่ายหรือว่าการเปิดให้บริการของ f a คชั่นครับเกมลติเพ p l a y e r จากจากักรวาลของ The Last of Us ที่เราเราทราบกันมาก่อนนานแล้วนะว่ากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ว่าระยะเวลาที่จะห่างไปนั้นอีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ตอบยากครับถ้าจะให้ผมเดาเนี่ย h e Last of Us 2วางจำหน่ายไปเมื่อปี2020 ผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดที่เราจะได้เห็นเดอะลา t ั f ส s 3เนี่ยน่าจะเป็นปี2024ครับจุดที่น่าสนใจก็คือเดอะลา t ั f ส s 2เนี่ยเป็นเกมยอดเยี่ยมประจําปี2020ที่ถูกคนด่าเยอะมากนะด้วยเหตุผลอะไรเราเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วใน Cooler List Co-op อ o d c a s t ตอนเก่าๆก็มีพูดถึงนะลองตามไปฟังกันได้ทีนี้การกลับมาของ The Last of Us Part 3เนี่ย มันน่าสนใจที่ว่าทีมงานจะปรับเกมเพื่อเอาใจตลาดมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าแก้ตัวจากความผิดพลาดในคราวก่อนหรือว่าจะลองอะไรแบบใหม่ๆแผลงๆแ,แปลกๆอีกนะอันนี้น่าติดตามจริงๆครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับข่าวลือยังมีรายละเอียดว่าทาง n a u g h t y Dogs เนี่ยได้ส่งต่อซีรีส์ Uncharted ไปให้สตูดิโออื่นพัฒนาอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นภาครีบูตจัก,กรวาลขึ้นมาใหม่ซึ่งผมเดาว่าก็คงเป็นหนึ่งในสตูดิโอของ Sony นั่นแหละครับที่จะรับผิดชอบโปรเจกต์นี้นะอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือนะครับมันจะเป็นจริงหรือไม่แค่ไหนเพียงใดรอเวลาพิสูจน์อย่างเดียวครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวประจำวันที่16ธันวาคม2565 วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะไปลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ